อให้เอาแบบพิเศษให้คุณทักษิณเลยเนี่ยคุณต้องติดคุก6เดือนถูกไหมจะเป็นไปได้อย่างไรขนาดแบบพิเศษยังต้อง6เดือนถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นพิเศษพิเศษใส่ไข คือกรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่ามีข่าวว่าทนายความเนี่ยได้ยื่นขอพักโทษแล้วก็เป็นข่าวที่พูดถึงกันเยอะตลอดทั้งวันนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของโฆษกกรมราชทัณฑ์วันนี้ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่านายทักษิณเนี่ยทนายความยังไม่ได้ยื่นขอพักโทษเพราะว่ายังจำคุกไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นะคะคุณสิทธิสุธีวงศ์โฆษกกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ออกมาชี้แจงถึงข้อแท้จริงที่เกิดขึ้นยืนยันว่านายทักษิณแล้วก็ครอบครัวยังไม่มีการยื่นขอพักโทษทางราชทัณฑ์เนี่ยยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวส่วนการขอพักโทษจะเป็นกระบวนการที่เรือนจำเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณายื่นเรื่องให้กับกรมราชทัณฑ์ซึ่งทางเรือนจำเนี่ยจะสามารถยื่นรายชื่อบุคคลที่จะดำเนินการพักโทษได้ซึ่งก็จะต้องดูคุณสมบัติของนักโทษแต่ละคนเบื้องต้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีแบบนี้นะคะ1ก็คือกรณีแบบปกติครับและ2ก็คือแบบพิเศษแบบปกติก็คือนักโทษที่จำคุกไม่ต่ำกว่า2ใน3ของโทษทั้งหมดที่ได้รับแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบพิเศษแบบพิเศษที่จะเข้าเกณฑ์ก็คือเป็นนักโทษที่ป่วยพิการอายุ70ปีขึ้นไปอย่างนายทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์ทั้งแบบปกติแล้วก็แบบพิเศษด้วยแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการยื่นอะไรเข้ามาทั้งนั้นนะคะครับโฆษกกรมราชทัณฑ์ยังบอกด้วยนะคะว่าขั้นตอนแรกในโครงการพักการลงโทษจะเป็นทางเรือนจำที่จะทำหน้าที่ในการสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะพิจารณาดูคุณสมบัติว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าดูคุณสมบัติของนายทักษิณเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเข้าโครงการพักโทษกรณีที่อายุ70ปีขึ้นไปได้แต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าจะเข้าเกณฑ์นี้เนี่ยตามกฎหมายก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าคุณต้องติดคุกมาอย่างน้อย1ใน3หรือว่าอย่างน้อย6เดือนขึ้นอยู่กับว่าอะไรมากกว่าคืออย่างนี้มันมีอยู่2แบบแบบที่1แบบนักโทษเด็ดขาดชายทั่วไปค่ะนะอันเนี้ยต้องรับโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ใน3นะอันนี้คือแบบทั่วไปค่ะแล้วแบบพิเศษเนี่ยต่อให้คุณทักษิณได้แบบพิเศษนะอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าเกณฑ์ป่วยชราภาพและต้องรับโทษไม่น้อยกว่า1ใน3หรือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปอันไหนมากกว่าเอาอันนั้นนะคือต่อให้คุณพิเศษได้คุณทักษิณได้แบบพิเศษแล้วนะค่ะคุณก็ต้องติดคุกไม่น้อยกว่า1ใน3 1ใน3ของโทษจำคุกนะที่ลดมาแล้วเหลือ1ปีเนี่ยก็คือ4เดือน1ใน3นี่4เดือน4เดือนแต่ในนี้บอกว่าไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าก็ต้องถือเกณฑ์6เดือนถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้เอาแบบพิเศษให้คุณทักษิณเลยเนี่ยคุณต้องติดคุก6เดือนถูกไหมใช่เนี่ยถ้าเอาตามนี้แต่ตอนนี้เนี่ยติดมาแล้วนับจากวันไหนฮะก็ต้องนับจากวันที่1กันยายนใช่ค่ะเพราะเป็นวันที่มีพระบรมราชโองการลงมา1กันยายนถึงกี่เดือนแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนกำลังจะครบเดือนยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ออกมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้พักโทษแล้วนะยังดูแล้วเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ใช่นะดูแล้วเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ต่อให้เป็นแบบพิเศษคือถ้า6เดือนเนี่ยก็จะไปจบประมาณเมษา67นะถ้า6เดือนนะก็นับไปจากกันยาค่ะใช่ไหมนับไปจากกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาใช่ถ้า6เดือนอ๋อ6เดือนถ้า6เดือนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปได้อย่างไรขนาดแบบพิเศษยังต้อง6เดือนค่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นพิเศษพิเศษใส่ไข่ วันนี้คปท.เนี่ยไปยื่นหนังสือที่สตช.นะขอให้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้วันนี้เพราะว่าโรงพยาบาลตำรวจไงที่ดูแลคุณทักษิณอยู่นะให้ชี้แจงนะคปท.วันนี้ไปถามว่าป่วยยังไงแล้วบ้างตอนนี้นะผบ.ตร.รพ.ตร.โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงหน่อยนี่คุณพิชิตชัยมงคลเดินทางไปวันนี้ค่ะ